กลุ่มเป้าหมายของ Clinic Care for Men นะคะก็จะเป็นผู้ชายสมัยใหม่อายุประมาณ 18-25 ปีนะคะแล้วก็คนผู้ชายกลุ่มนี้ค่ะเขาจะชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไปทำการวิจัยมาเนี่ยเขาจะชอบทำกิจกรรม outdoor นะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นเนี่ยกิจกรรม BB กันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเนี่ยก็คือการเล่นเกมออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไม Clinic Care ภารกิจมันทะลุจอในครั้งนี้ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรม BB กันแล้วก็เกมออนไลน์มาอยู่ด้วยกันค่ะทุนสร้างในการทำกิจกรรม Clinic Care Special Force ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทุ่มงบประมาณถึง8ล้านบาทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไปถมสนามนะคะตรงราบ11นะคะแล้วก็เนรมิตนะคะฉากเชียงไฮ้เนี่ยซึ่งคุณเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันอยู่ในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ออกมาอยู่บนสนามBB กันให้สมจริงค่ะเราก็มีความคาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะถูกใจหนุ่มๆนะคะสมัยใหม่ทุกๆคนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแฟนๆของ SF นะคะ